จันทชัยได้จุดเทียนสองธรรมแล้วขอนิมนต์องค์แสดงธรรมพระครูอมรวชิรคุณท่านเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีวัดอมฤตกำแพงเพชรขึ้นสู่ธรรมาสน์นิมนต์เจ้าค่ะครับเชิญทุกท่านพนมมือด้วยครับครับขณะนี้พระครูอมรวชิระวชิระคุณนะครับท่านก็นมัสการสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีวัดอมฤตหมู่ที่8นะครับตำบลลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านได้เดินทางมาจากกำแพงเพชรเพื่อจะให้ธรรมะกับทุกท่านในวันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่จะได้รับฟังธรรมะจากต่างแดนนะครับคือจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ประสังฆทานนั้นก็ได้เอาไปประพฤติและปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นกติเตือนใจครับเมื่อท่านขึ้นสู่ธรรมะแล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นดับต่อไปนะครับ ครับก็เชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญนั่งพับเพียบลงครับในคืนนี้วันเสาร์ที่วัดสังฆทานก็มีการเนสักชิกกันนะครับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับต่อไปก็เชิญนะครับร่วมฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอยาจาธาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติติขอนอบน้อม
แด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมแด่พระญาติสงฆ์และพระสมุติสงฆ์ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและขอนอบน้อมสรีระของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานด้วยความเคารพขอถวายความเคารพแด่พระสงฆ์พระเถระผู้มีอายุพรรษากาลที่อยู่ในวัดสังฆทานทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชน อุบาสกบาสิกาเพื่อคารณิธรรมที่น้อมนำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่วัดสังฆทานแห่งนี้ทุกท่านเมื่อนี้ธรรมภาพพระครูอมรวชิรคุณเจ้าวาดวัดนมาลิตจากอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรได้รับฉันทานุมัติรัตนานิมนต์จากคณะสงฆ์วัดสังฆทานความทางอุบาสกอุบาสิกาของวัดสังฆทานทุกท่าน ให้มาแสดงธรรมเนื่องในโอกาสงานบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมสรีระสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันเสาร์นี้ทราบข่าวว่าที่วัดนี้ได้มีการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นทักขิณาแด่สรีระดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆวันเสาร์ทุกวันพระ ได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานสายปฏิบัติและพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆลูกทั้งต่างจังหวัดและในจังหวัดได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาแสดงธรรมให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังไม่ได้ขาดแต่ละรูปแต่ละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้นำเสนอธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังทั้งที่อยู่ที่นี่และก็อยู่ที่บ้านพร้อมทั้งต่างประเทศวันนี้ใหม่เป็นอะไรคอยเคารพอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้ผู้เทศน์เนี่ยต้องเคารพใหม่ไปด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยกับพระบ้านนอกนานๆพระบ้านนอกจะเข้าเมืองทีใหม่ก็เลยไม่เป็นใจแต่ญาติโยมก็เป็นใจนั่งฟังกันโดยความเคารพในธรรมเพราะว่าเรา มาปฏิบัติธรรมกันธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนาการิโกเป็นเอหิปัสสิโกเป็นโดปนายิโกสงสัยจะเป็นอุปสรรคเจ้าหน้าที่จะต้องถือตลอดหรือเปล่าก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเราก็เห็นได้ชัดเมื่อยนี่หรอกเกิดขึ้นอยู่
เกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปไม่เว้นแม้แต่ขาใหม่มันยังไม่ทันอะไรมันก็จะดับห้อยลงห้อยลงแล้วเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยจับในปัจบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนั่นนะถือขาใหม่ให้ประเทศก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรสิ่งใดจะเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาของชีวิต ชีวิตเนี่ยรวมทั้งมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่สรรพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ตามธรรมชาติสร้างมาก็ตามก็เป็นไปลักษณะแบบนี้ ในเบื้องต้นต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ได้อำนวยความสะดวกได้พาชมวัดสังฆทานตั้งแต่หน้าวัดไปรอบๆวัดได้ทัศนาได้เห็นแล้วก็ชื่นชมยินดีในบุญบารมีเราสงสัยว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าหน้าที่เอาขามใบนั้นวางใกล้น้ำตาลเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยหวานหวานที่นี่ไม่ใช่หวานน้ำตาลแต่เกลียวมันหวานขันเท่าไหร่ก็ไม่แน่น ก็เป็นไปตามธรรมดาตามธรรมชาติได้เห็นวัดสังฆทานซึ่งเคยแต่ได้ดูแต่ทางรูปทางทีวีไม่ได้เห็นของจริงก็ได้เห็นของจริงในวันนี้ ทั้งที่อาตมาเคยมาจังหวัดนนทบุรีเนี่ยหลายครั้งแต่ก็มาทั้งเส้นทางพระราม5แล้วก็ลี้ลงไปดังอำเภอบางกลวยไปวัดโพเผือกไปวัดกำแพงซึ่งวัดโพเผือกก็เป็นเหมือนกับหลวงพ่อซึ่งเคารพกันท่านก็เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็วัดกำแพงนี่ก็เป็นเหมือนกับสาธรรมิกกันยังอีกวัดหนึ่งคือวัดทางหลวงซึ่งวัดทางหลวงนี่ก็เป็นพระมหาสุทนก็เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มางานก็ได้เห็นแต่ยอดอุโบสถแก้วสัทธรรมิกก็ชี้ให้ดูว่านี่แหละเป็นอุโบสถของวัดสังฆทานและก็ดูทางรูปทางอะไรก็เห็นแต่ว่ายังไม่ได้เห็นของจริงมาในวันนี้ก็ได้ประจักษ์โดยเฉพาะศาลาเรือนไทยหลังนี้เนี่ยวิจิตรงามด้วยไม้ธรรมชาติแกะสลักอย่างสวยสดงดงามโดยบุญบารมีของพระเดชพระคุณของพ่อที่ได้สร้างศาสนสถานถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนาประกาศให้ลูกศิษย์ลูกหานี่ทั้งสายต่างประเทศและสายในประเทศไทยได้รู้ว่าคนไทยชาวพุทธเนี่ยมีศรัทธา
ร่วมกันสร้างศาสนสถานเป็นถาวรวัตถุถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็สถานที่อย่างนี้ก็เป็นสถานที่เก็บสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านด้วยพระเจ้าหน้าที่ท่านพาขึ้นมาด้านหลังอาตมาก็ตกใจพอขึ้นมาเห็นหีบที่บรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อก็เลยนึกเอาว่ายังไม่เห็นรูปก็นี่น่าจะเป็นสรีระของหลวงพ่อท่านก็เลยวางย่ามแล้วกล่อมกะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็พามานั่งยังสถานที่ และก็เป็นบุญหูของอาตมาอย่างหนึ่งที่บวชมา30กว่าพรรษาแล้วไม่เคยฟังพระอภิธรรม7คัมภีร์แปลแม้แต่อาตมาเองก็สวดพระศาสนัยเนี่ยก็ไม่ได้แปลแต่สวดเป็นทํานองสารพันยะก็ไม่ได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสวดเนี่ยซาบซึ้งซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ฟังการสวดแปลอย่างนี้ส่วนใหญ่เราก็จะได้ฟังแต่ภาษาบาลีแต่ว่าญาติโยมของสังฆวัดสังฆทานเนี่ยจะได้ฟังทั้งบาลีทั้งภาษาไทยได้ทั้งธรรมได้ทั้งอัตรู้ว่ากุศลธรรมมากุศลธรรมมาแปลว่าอะไรนี่คือนับว่าเป็นบุญขออาตมาอย่างหนึ่งและบุญอีกอย่างหนึ่งก็ได้มา กราบสรีระสังขารหลวงพ่อซึ่งอาตมาเนี่ยก็ได้ตั้งใจมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสติดตามผลงานของหลวงพ่อท่านมาตลอดแต่ละปีแต่ละปีทั้งพาเดินธุดงค์จาริกไปยังแดนพุทธภูมิจัดกิจกรรมอะไรต่างๆภายในวัดก็ตั้งใจไว้ว่า ในชีวิตนี้ถ้ามีบุญวาสนาบารมีก็จะมากราบท่านแต่ว่าไม่ได้มากราบท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตแต่ได้ก็มีโอกาสได้มากราบสรีระของท่านที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วในวันที่ละสังขารเนี่ยก็ทราบแต่ว่าไม่มีโอกาสจะมาเนื่องจากว่า ตำแหน่งทางคณะสงฆ์เจ้าคณะเนี่ยก็มีงานมากพอสมควรทั้งงานเผยแผ่งานปกครองงานสาธารณูปการการศึกษางานสาธารณสงเคราะห์เจ้าคณะประสังฆาธิการก็จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะเจ้าคณะซึ่งมีตำแหน่งสูงขึ้นไปตั้งแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็มีภาระหน้าที่พอสมควรก็ได้แต่ดูทางสถานีโทรทัศน์ที่เขาถ่ายทอดสดก็รู้สึกในเบื้องต้นก็เสียใจ เสียใจที่คณะสงฆ์ของประเทศไทยเราได้เสียพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ได้เสียพระผู้ที่เสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่ท่านยังมีสารสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่น้อยทั้งในและก็ต่างประเทศและอยู่ๆท่านก็มาอาพาธแล้วก็ละสังขารไปแต่สุดท้ายก็มาระลึกว่าบุคคลใดเกิดขึ้นมาในโลกไม่ว่าหญิงว่าชายนายหรือบ่าวประสงค์องค์เดนเจ้าขุนมนนายพระราชามหาโจรบุคคลเหล่านี้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นความตายไปได้ทุกคนจะต้องพบจะต้องเจอจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ แต่เราจะเจอเมื่อไหร่เราจะพบเมื่อไหร่เราจะไปเมื่อไหร่นั่นก็อยู่เป็นเรื่องของบุญกรรมนำแต่ง
แต่ในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้จากเราไปแล้วก็เหลือแต่คุณงามความดีที่ท่านได้ฝากเอาไว้และก็ติดทำคำสอนที่ท่านได้สอนได้สั่งให้สาธุสิทธิ์ทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่ง ได้ทราบซึ่งในธรรมวินัยของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้เราสาธุชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันก็ขอให้สาธุสิทธิ์ทั้งบรรพชิตและก็คฤหัสถ์ได้ตระหนักในคำสั่งคำสอน และในคุณงามความดีของพระเดชพระคุณท่านโดยการแสดงออกโดยการปฏิบัติเรียกว่าเป็นบูชาตามที่อาตมาภาพได้ขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นไว้ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมัน ซึ่งการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเนี่ยเป็นมงคลในชีวิตของผู้ที่ให้การบูชาส่วนการคนบูชาเนี่ยจะรู้หรือไม่อย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านจะรู้หรือไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรืออาจท่านจะรู้ก็ได้อาจจะอยู่ณสถานที่ใดที่หนึ่ง ส่งดวงตาของท่านออกมาดูซิว่าสาธุสิทธิ์ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์ทั้งในทั้งนอกในก็คือในประเทศในวัดนอกก็คือต่างประเทศพอหลังจากที่ได้ถวายตัวเป็นศิษย์แล้วน้อมรับนับเอาคำสั่งคำสอนคติธรรมไปประพฤติปฏิบัติแล้ว มีการแสดงออกอะไรกันบ้างมีการแสดงออกถึงการสักการะบูชาไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สาธุสิทธิ์ทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นอาจริยบูชาก่อนเป็นการบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งได้สอนเรามา แล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีอุปการรักคุณจะพูดไปแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านมีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีคุณอุปการต่อเราสาธุสิทธิ์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้ให้อะไรกับสาธุสิทธิ์หลายๆอย่างสุดท้ายเนี่ยท่านได้ที่เจ้าหน้าที่พาไปก็คือโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเห็นเจ้าหน้าที่บอกไว้ว่าความประสงค์ของท่านจะสร้างเป็นโรงพยาบาลเพื่อรักษาพระภิกษุตลอดถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ ในภายบริเวณและรอบบริเวณคนที่มีสตังก็รักษาได้คนไม่มีสตังก็รักษาได้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความอนุเคราะห์คอยแนะนำคอยอะไรตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้บอกให้อาตมาก็นึกในใจว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านได้มองการไกล หลายอย่างเป็นวิสัยของนักบริหารเป็นวิสัยของผู้บริหารเนี่ยจะมองไกลเรียกว่าตากว้างมองไกลใฝ่สูงตากว้างมองกว้างๆอย่ามองแคบมองกว้างๆไม่ใช่มองเฉพาะตนแต่มองถึง บุคคลที่อยู่รอบข้างตากว้างมองให้ไกลอย่ามองแค่ปัจจุบันแต่ว่าต้องมองถึงอนาคต
อนาคตเนี่ยถึงแม้มันเป็นสิ่งที่จะยังมาไม่ถึงแต่เราก็ต้องวางอนาคตไว้เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรก็ต้องวางไว้ก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้วก็ตามทีอย่างเช่น พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านก็วางเอาไว้แล้วผู้ที่สานต่อคือสานุสิทธิ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็สานต่อกันไปจนกว่าสำเร็จไฟสูงคือไฟสูงในที่นี้ก็หมายถึงจะนำพาองค์กรของตนที่เราได้ร่วมอยู่ร่วมคิดร่วมกินร่วมอะไรกันอยู่เนี่ย ให้ถึงที่สุดให้ประสบความสำเร็จถึงแม้ไม่ประสบความสำเร็จในยุคของเราก็ต้องประสบความสำเร็จในยุคของสานุสิทธิ์ทั้งหลายนี่เป็นการมองไกลของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเรียกว่าเป็นวิสัยของผู้นักบริหารที่เป็นเจ้าวาดหรือเป็นประธานในโครงการนั้นๆก็ได้เห็นสถานที่จริงๆของวัดสังฆทานก็ชื่นใจกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยที่เป็นสานุสิทธิ์ที่หลวงพ่อท่านได้วิริยะอุตสาหะ สร้างจากที่ไม่มีอะไรเท่าไหร่จนกระทั่งขยายที่ไปจนกระทั่งจะไม่มีที่สร้างก็เพื่ออนาคตของลูกของหลานอนาคตของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อมาถึงที่สถานที่อย่างนี้แล้วต้องสัปปายะสัปปายะในที่นี้ก็คือทั้งอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าปัจจัย4สำคัญอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของผู้ปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกตอนนี้คับแคบลงตรงไหนก็มีเต็มไปหมดโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีคนเข้าๆออกๆเนี่ยเป็นเรือนร้อยก็จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยญาติโยมไม่ใช่ใช้เวลาเพียงแค่ปี2ปี3ปีโยมที่รู้ประวัติของวัดสังฆทานเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าตั้งแต่พระเดชพระคุณของพ่อท่านมาเริ่มก่อร่างสร้างจนกระทั่งถึงวันที่ท่านมรณภาพไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช้ปัจจัยในการก่อสร้างไปเท่าไหร่มีผู้ศรัทธาในการก่อร่างสร้างในเท่าไหร่ญาติโยมส่วนใหญ่ที่เป็นสาธุสิทธิ์ก็จะรู้นี่ให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รู้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีจิตใจที่จะนำพาสาธุสิทธิ์ของตนเองทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เนี่ยให้ไปสู่ความสำเร็จจากการประพฤติปฏิบัติของตนโดยยึดเอาหลักธรรมวินัยของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในเราท่านสาธุชนทั้งหลายสานุสิทธิ์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติและนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทางคฤหัสถ์และบรรพชิตเนี่ยได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านด้วยจิตสำนึกอันเป็นกุศลที่ว่าเราได้มีวันนี้ก็ด้วยอาศัยเมตตาธรรมของหลวงพ่อได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาปฏิบัติได้เปิดโอกาสให้เราเข้ามาสู่ร่มเงาภาคกาสาวพัสได้เปิดโอกาส
อะไรหลายๆอย่างให้เราได้มีโอกาสได้เข้ามารู้จักมาเข้าใจมาเข้าถึงในคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรารู้จักเมื่อเราเข้าใจเมื่อเราเข้าถึงแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเราน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับผลตามสภาวะสถานะของแต่ละคนแต่ละคนอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติหรือมาเป็นสานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่าโบราณอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ได้สิ่งอะไรหรอก มันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยก็คือบุพเพกตปุญญตาเราอาจจะเคยได้ทำบุญทำกุศลร่วมกับพระเดชพระคุณของพ่อมาแต่ชาติปางไหนก็ตามทีแม้แต่ตัวของอาตมาเองในอดีตชาติก็น่าจะเป็นผู้ที่เคยร่วมบุญบารมีสร้างบุญบารมีมากับพระเดชพระคุณของพ่อพร้อมทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ด้านหน้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ย อาตมาก็คงไม่มีโอกาสเพราะพระกำแพงเพชรเนี่ยระดับเจ้าคณะอำเภอ11อำเภอรองเจ้าคณะอำเภออีกรองเจ้าคณะจังหวัดอีก2รูปเจ้าคณะจังหวัดอีก1รูปอันนี้กล่าวเฉพาะกำแพงเพชรและในประเทศไทยเราก็ต้องมีตั้ง70กว่าจังหวัดแล้วก็หลายอำเภอแต่เหตุฉะไหนจึงเป็นโอกาสให้อาตมาภาพ ได้มาที่นี่ได้มากราบสรีระสังขารหลวงพ่อท่านได้มาเจอสาธมิกได้มาเจอญาติ ในที่นี้ก็คือญาติธรรมก็คือญาติโยมและก็น่าจะเป็นบุญรุมสมเมื่อถึงที่สุดแล้วเมื่อถึงที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ตามที เราก็จะต้องได้เจอได้มาพบกันเหมือนเช่นวันเสาร์วันนี้ในชีวิตของอาตมาก็ไม่ได้นึกได้ฝันว่าจะต้องขึ้นบนอาสนะธรรมะอันนี้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแต่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านวันนี้มีโอกาสก็นับว่าเป็นบุญของอาตมาเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นบุญที่ได้มาเจอกับญาติธรรมเจอกับสาธมิกที่ท่านได้ถวายการต้อนรับอย่างดียิ่งให้ที่พักที่พิงที่อาศัยก่อนที่จะถึงเวลาก็ขอบุญบารมีที่ท่านทั้งหลาย ได้ประกอบแล้วได้กระทำแล้วจงเป็นภาระเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งขอให้บุญบารมีทั้งมวลที่สาธุสิทธิ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ร่วมกระทำกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงเป็นเพราะเป็นปัจจัยปุพพตัญญะนิสัยตามส่งถึงดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณของพ่อท่านให้สู่สุคติอันพึงปรารถนาได้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้น้อมนำทำกันมาแล้วจงเป็นเพราะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในปัจจุบันการจงท่วนทั่วทุกรูปและทุกคนแสดงธรรมในบูชากถา
มาเห็นก็สมควรแต่กาลเวลาแล้วจึงจะขอสมบทยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการดังนี้สาธุอนุโมทามิค่ะท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นความเมตตาแสดงธรรมจากพระครูอมรวชิรคุณค่ะเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีวัดอมฤตหมู่8นะคะตำบลลานตำบลลานดอกไม้ตกโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชรค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการถวายพระไตรและทายธรรมค่ะองค์แสดงธรรมนะคะองค์แสดงธรรมขอเชิญคุณรัชนีชมเสนค่ะถวายพระไตรค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะ สาธุไทยธรรมค่ะเรียนเชิญคุณสุวรรณาวราศิลป์นะคะเรียนเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ สาธุค่ะกราบในความเมตตาค่ะเดี๋ยวขอรับพรหลวงพ่ออีกครั้งเจ้าค่ะ ไม่ค่อยสบายไข้หวัดเลยก็จะมานายก็ฉันยาอยู่เหมือนกันแต่วันนี้ได้นำชีสสารพันยามาฝากจะไม่มีเวลาที่จะสวดให้ฟังแล้วก็ลองขึ้นไปที่พิมพ์ว่าวัดอมฤตกำแพงเพชรก็จะขึ้นมีบท หอมศิลป์มีบทพระคุณพ่อพระคุณแม่เนี่ยมีลองไปเปิดดูแต่นั่นเวอร์ชั่นตั้งแต่ปี50ยังไม่ได้ขึ้นใหม่ใครอยากสนใจก็ลองไปเปิดดูขึ้นที่ Google กันไปพิมพ์คำว่าวัดนมฤตกำแพงเพชรกันหรือพิมพ์ว่าพระครูอมรวชิรคุณก็จะขึ้นก็จะมีสวดสารพันยาอยู่ ต่อไปนี้ก็เจริญพรเชิญท่านเจ้าภาพ ได้ตั้งใจกดน้ำรับพรกัน ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุ สัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติ อายุวันโนสุขังพลังสาธุค่ะกราบในเมตตาด้วยค่ะแล้วมีโอกาสหลวงพ่อต้องมาเขาเรียกอะไรคะสวดสารพันยะให้พวกเราฟังนะคะต่อไปก็จะเป็นการถวายทายธรรมแล้วก็ทอดผ้าไตรบังสุกุลจากคณะเจ้าภาพนะคะค่ะ
สำหรับคืนนี้นะคะหลังจากเสร็จพิธีที่เรือนไทยแล้วขอเชิญทุกท่านรวมตัวลานธรรมค่ะทำวัดเย็นโดยย่อเสร็จแล้ว15:00 ถึง 17:00 พระราชสุเมธีหลวงพ่อเหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมนะคะสำหรับเวลา17:00ไปจนถึง15:30ค่ะพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางเชียงใหม่แสดงธรรมนะคะหลังทำวัดเช้าแล้วองค์ให้กรรมฐานคือพระอาจารย์ประเทืองอกิญจโนค่ะครบไหมคะ8 ท่านเดี๋ยวครบแล้วกราบพระพร้อมกันนะคะพนมมือเลยค่ะพร้อมครบพร้อมไหมคะพร้อมแล้วกราบขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะถือเครื่องใครจะทำไม่เลยนะคะยังไม่ต้องเดี๋ยวอธิษฐานจิตก่อนแล้วค่อยประเคนพร้อมกันค่ะถือไว้ก่อนค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวคอยทอดผ้าอีกทีนะคะทอดผ้าบังสุกุลอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับคืนนี้นะคะในเวลา15:00 ถึง 17:00ได้รับความเมตตาจากพระราชสุเมธีหรือหลวงพ่อเหลี่ยมสุจินโนแต่วัดภูตูมนารามจังหวัดเลยนะคะเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อด้วย17:00ไปจนถึง15:30หลวงพ่อจรัญทัคคยาโนค่ะค่ะเจ้าภาพถ้าพร้อมกันแล้วนะคะฝ่าอธิษฐานจิตพระไตรก่อนค่ะยกขึ้นอธิษฐานค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะวางผ้ายาวเหมือนกันนะคะแล้วปล่อยมือค่ะวางให้เหมือนกันเลยค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุกราบพระ3 ครั้งค่ะออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวามารับพรด้านนอกค่ะมุทนาสาธุกับท่านเจ้าภาพทุกท่านนะคะท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อสนองกตบุญโยเราจะมีสวดตลอดไปนะคะติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลข0811001285ค่ะ0811001285นะคะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 นเป็นต้นไปค่ะขออนุโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็ขอเชิญรับพรพร้อมกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะเสาร์ที่26 และ 27นั้นนำกุลบุตรมาสมัครบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่วัดสังฆทานได้ค่ะขอเชิญรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเหวสัมมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพะโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน
อภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง พรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใดเป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัทธาสิมเหอากาสิมเห ยาติมิตาสขาจัมเหปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกมันหุสรังผู้คนมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งที่แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควร ให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนนางวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะ เพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาเตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรง ที่กะละตังหิตายานัตตานะโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามทานะโซยาติธรรมมัวใจยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้ว เปตานปูชาจักตาอุลาราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคูนมนุษย์ปทินหังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควร พลอยแล้วดังนี้เตตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเฮเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลาย ทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันดุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อัปยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระของเหนือหมดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวัตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุนังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ